ดีเป็นศรีพิพัฒน์มงคลขอจงได้สมบูรณ์พูนผลกับประชาชนที่ได้ร่วมงานสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีครับจุดธูปเทียนไหว้พระตรงนี้ก่อนและก็เข้าประจำที่ช่างภาพจะได้เริ่มจับภาพกระผมหมอสุจินทร์ศรีประจันศิลปินเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีน่าจะเป็นคนสุดท้ายหมดรับหน้าที่การทำฝันหน้าเพิ่งจะเสร็จงานดอนเจดีย์ตัดสินเพลงอีแซวเอ่ยตัดสินนักร้องของดอนเจดีย์เอ่ยจบครบกระบวนความได้สตังมาเยอะเป็นการช่วยเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันนี้ต้องขอขอบคุณหลานสาวน้องสุภีบอกอาจินขาเสียประภัยบอกให้ลุงมาทำฝันหน่อยลุงที่ไหนละพ่อประภัยนี่ก็เพื่อนกันได้เจ้าชินเป็นเพื่อนกับพ่อมันเลยได้มาทำพิธีการทำฝันนาควันนี้คุณเทวดาคุณสมนึกม่วงงามคุณปู่อนันต์คุณย่าประยูนม่วงงามคุณตาสลิดคุณยายกันทราม่วงงามท่านได้เป็นประธานจัดงานนายพัฒนิตดิวหลานบุตรเนี่ยเป็นผู้อุปสมบทน่ารักทำหน้าที่การอุปสมบทเจ้านาคครับก่อนจะเริ่มพิธีการทำฝันนาคขอสร้างความเข้าใจกับเจ้านาคสักเล็กน้อยโดยเฉพาะการบวชการบวชนี่ไม่มีใครบังคับใจลูกนอกจากเจ้านาคเป็นผู้ที่มีศรัทธาเอง3วัน7วัน15วันหรือจะตลอดไปไม่มีใครว่าอยู่ที่ศรัทธาของเจ้านาคการบวชเนี่ยเขาแปลว่าเว้นลูก1เว้นจากการสร้างบาป2เว้นจากการกล่าวคำเท็จ3เว้นจากการเที่ยวเตร4จะได้กตัญญูรู้คุณของแม่5เจ้านาคเป็นลูกผู้ชายโดยสมบูรณ์แบบ6เจ้านาคก็ช่วยจันลงพุทธศาสนาแม้จะมากหรือน้อยของอนุโมทนาบุญด้วยลูกการทำฝันนาคในวันนี้จะเรียกคุณหมอคุณปู่แล้วกันเนาะคุณปู่จะรับหน้าที่สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์จะนำสู่เจ้านาคถ้าสิ่งใดมันไร้สาระประโยชน์เราก็ตัดทิ้งกันไปได้ร่วมงานกับโอ้แตรวงของภูสิทธิ์จักรราชโชและก็พร้อมทั้งเครื่องไฟยอดเจริญสาวได้รวมบุญรวมกุศลได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพจากนี้ไปจะได้เริ่มอลัมพบทในพิธีการทำขวัญนาคก่อนอื่นจะได้ขอเชิญเทพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้มาคุ้มครองป้องกันท่านเจ้าภาพพร้อมทั้งคุณแม่พร้อมทั้งเจ้านาคเป็นบทความแรกเจ้านาคพนมมือตั้งใจให้ช่างภาพได้จับภาพสักครู่นะลูกนะเดี๋ยวพอเมื่อยลดลงได้ถ้าเป็นไปได้ก็ขัดสมาธิบ้างตอนที่กล้องเขายังไม่จับเพราะเวลาเขาจะถ่ายภาพเราก็พนมมืออยากก็ภาพนี้ถ่ายทอดออกไปไกลพอเมื่อยก็ลดขัดสมาธิก็ได้นะลูกนะขออย่างเดียว
นอนไม่ได้ฉะนั้นจากนี้ไปจะได้เริ่มอารัมภบทในพิธีการกล่าวธรรมสรรณะโอกาสนี้ขอรับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานลานบ้านนี้
พร้อมทั้งเทพยดาทุกราศีพร้อมไปทั้งที่ท่านเจ้าภาพเคารพขอจงได้เสด็จลงมาเป็นสักขีพยานในงานอุปสมบทในครั้งนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งคณะคุณแม่และทางท่านเจ้าภาพจะได้จัดงานการกุศลจึงได้ขอเชิญเทพทั้งหลายเสด็จลงมาณโอกาสนี้ขอเชิญนักดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการรับเทพยดาก็มีขึ้นณโอกาสนี้ขอรับละครก็รำ
ป็นตำรังอีกทางครูเพชรลูกลผู้ชานฤทธิ์ผู้ริเริ่มคิดแต่งเพลงไว้ให้ศึกษาเรื่องสังคีตดีสีปีชวางทั้งรำระนาระนาดคองกลองโยละตะโพละไทยก่อนจะเริ่มทำควันในวันนี้ก็พระบารมีคุณครูไม่อู้กลายจงมาช่วยป้องกันสันพระพายให้มีชัยเรืองจรัสสวัสดีThank you.
ันลงทั้งดนตรีทั้งดนตรีตีส่งมหาชัย47ไม่ใช่อ่ะเอ้ยเอาใหม่ไม่ใช่เหรอนั่นมันลูกกันนะเมื่อกี้อ่ะ74เออลืมไปอีกหนึ่งสังขารเริ่มชราปีนี้อายุกว่า74ใช่74ถ้าเสียงลองน้ำมันไม่ดีจงปลอดอภัยครับท่านเอาเถิดมันจะดีหรือชั่วเป็นเพื่อนแม่ครัวเอาไว้ถ้าหากไม่เพราะเอียดาไม่ได้ปลอดมีใจสงสาร
พี่น้องยิ่งใจพ่อและแม่พี่น้องบันไดทางทั้งพ่อและแม่ควังหมอสู้จินตอนเก็บดูสักงานทำไมในนี้มันไม่ได้ยินตัวเองเลยฮะขอรถ1 2 3 4รถ1 2มันได้ยินแต่ข้างนอกขอปรับลำโพงข้างในหน่อยนะฮะพอแล้วรถ1 2 3โอเคโอ้รถ1 2 3เอียงไปนิดลูกเอาให้ได้ยินเสียงตัวเองหน่อยขอบคุณทางวงดนตรีเอาจะว่ารุ่นน้องแล้วกันตอนนี้หนุ่มหน่อยสุดยอดฮะวันนี้บอกทางวงดนตรีเราได้ร่วมงานกันมีโครงการมา3ชั่วโมงไม่ต้องกวดตรงประเด็นและขอบคุณพี่สาวเขาบอกว่ามาให้สตังค่ายาประหวานอะไรต่างๆอะไรความดันอะไรคนตบรางวัลเยอะจังนะแม่นะตบรางวัลเยอะเลยขอบคุณจ้าเดี๋ยวไม่มีก็สร้อยในข้อมือเลยนะลงมติและขอบใจลูกชายตะกี้มาบอก อายุตั้ง70กว่ายังร้องได้ก็ร้องได้สิวะกูยังไม่ได้ตายเนี่ยเขาบอกนะฮะน่ารักครับเป็นอันวันนี้สาระต่างๆกับผมจะยกยอดให้นักได้ฟังอันพระคุณสูงล้ำนำไม่หมดวันอัญชีมาจดก็ไม่สิ้นที่แม่ท่านเลี้ยงดูให้อยู่กินตั้งแต่ต้นเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังตอนท้ายๆประวัติของนาคมีแฟนไม่มีแฟนก็มีข้อมูลเดี๋ยวฟังท้ายๆนะลูกนะเดี๋ยวมีอะไรวันนี้ต้องปล่อยให้หมดถามให้หมดเพื่อทุนหนึ่งโอ้สุดยอดครับเครื่องเสียงโอเคได้ยินเสียงตัวเองแล้วนะโมอันวาดนะมัสการตั้งสุวรรณอุบลบานปรันทุมเมศซึ่งข้าพเจ้าจะได้ขอสนนองจิตจำนงเจตมาเป็นตนาดด้วยพระเขาวโตแด่องค์สมเด็จพระ
จอมจักรวงศ์อรหัตโตซึ่งอาจจะทำลายลงไปจากกิเลสซึ่งได้เป็นสมุเฉแห่งธราคะด้วยโมหะปทุจริตสัมมาสัมพุทธะเราได้ตรัสรู้ธรรมสำรวมจิตประดิษฐานอยู่เหนือรัตตนบัลลังก์ด้วยนะโมโพธิยะใบบังมาเป็นสเวตตรชัดโอ้โหสุดยอดเลยลูกไอ้ลูกเขยเอ้ยหลานเนี่ยนะด้วยปลอดจงวินัยยสัพพสัตว์เอาให้มันสิ้นสวกเป็นชัดชายฉลับโลกอิวในกรีพบอันหนึ่งเราควรเคารพในพระบิดาอาตและพระมาตนาสุเรศท่านเป็นผู้บังเกิดเกศได้อุ้มเอาทอนมาอีกทั้งคุณครูและอุปัชฌาย์ท่านอาจารย์ถึงได้แนะนำชำนาญสุภาษรทรงอีกทั้งเทพยะยิ่งยงองค์พระสุริยันทั้งพระจันทร์แจ่มจรัสทั้งองค์พระมหากรสัตย์อยู่ในพิภพและแผ่นดินทั้งพระสมุทรกระแสศีลระงับร้อนคุณพระธรณีปินนิกรพระเพลิงพระพายรำเพยผ่านกระพือพัดกุลขาแม่พระโพศพบำรุงสัตว์ประเสริฐสุดพร้อมมาทั้งพระวิสนุกรรมข้าพเจ้าได้ขอเคารพโน้มอภินันขึ้นณบัดนี้ขอให้ช่วยลั่นคงได้โห่ร้องขึ้น3ทีนักดนตรีบรรเลงด้วยเพลงเอิกกระเริกเอาทั้งมหาฤกษ์และมหาชัยขอรับเสียงโห่ไปไหนหมดโอ้สุดยอดสุดยอดWe'll be right back.
ียงประการจงขอให้เจ้านักได้เนิ่นนานอยู่ในพระพุทธศาสนานในสมุทัยย่อมเริงรมได้ทุกอกสัตว์หนึ่งตัณหาเป็นห่วงบ่วงรัดให้ตรึงตราแสนที่จะเวทนาอเมกนานต้องเวียนวงและสงสารนาอนาถดังเกิดกับนัดชาติดังจะมาพันนานาเจ้าหนักครับก่อนที่จะหนักจะรู้ว่าเราบวชกันทำไมเมื่อบวชแล้วหลานปู่จะต้องทำอะไรบ้างปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้เว้นไว้ก่อนอย่างน้อยหน้าก็ยังมีความรู้อนุปริญญาก็ตามประดับสติอารมณ์ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหมอฝันก็คงจะยกเรื่องเก่าก่อนอื่นจะขอนำยกเอาบุญคุณของแม่อึดอัดหน่อยแม่นั้นความรักลูกหาสิ่งใดเปรียบเท่าไม่ได้เราจะจับจุดการปฏิสนธิการเกิดของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยเขาบอกจะเกิดมามันมีหลายอย่างมีหลายตำราบางคนว่านาคจะเกิดมามาจากป่าหิมพานต์มาเมืองมนุษย์สามาจากเมืองนรกมากมายดังที่กระผมจะนำให้เหลนหลานหลานของปู่เนี่ยได้รับฟังตำราเก่าๆคือมนุษย์เราจะมาเกิดยังครรภ์ของมารดาต้องจุติมาจากทิศที่ทางต่างกันด้วยว่าปฏิสนเล่าการเกิดให้ฟังเอาย่อๆพอเข้าใจมนุษย์เราจะมาเกิดนั้นต้องจุติมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นคือตำราเก่ามุ่งมายังคุณแม่ว่าปฏิสนขอจับจุดการปฏิสนเล่าให้นาคได้เข้าใจบทปฏิสนในบทความช่วงนี้ขอบคุณนางรำสาวสวยๆทางนั้นเลยวันนั้นกูเห็นใส่หนวดกันอยู่อ่ะจำได้หมดแล้วจำได้นะลูกเนาะจ้านี่ละพดอินพวดอิงยังไม่ตายยังอยู่เป็นอันว่ารู้กันนะขอยกไอ้โดยยาตอนก็กำเนิดนโลกนั้นเกิดคือเป็นคนมันเสนลำบากอยากเหลือโลละขอนิพลแล้วนำพาแหลกเริ่มเดิมทีโอมาแลกลามเดิมทีไม่ใช่มนุษย์เป็นเทพบุตรจากชั้นฟ้าได้ห้องเหินเดินลงมาจะพันละนาให้เจนใจแสงสว่างแสงสว่างเราอยู่กลางชั้นฟ้าโบราณเรียกว่าพี่พุ่งไตสีขาวเลืองงกดำแดงละทามตกแต่งจนสดใสแล้วจึงเลื่อนเลื่อนต่อไปแล้วกว่าจะได้ส
ุคลันมารดาหุงหน้าต่างนักทางยอดตอกอกง่ายหุงหน้าเอ๊ะต่างทางยอดตอกนักก่อนท้องน้องแล้วบินดานแต่พอ7 วันผ่านมาสู่คลันมารดาด้วยและทันใดแม่งุดหงิดนะเวดพวาแม่เอ้ยเอ้ยแม่งุดหงิดนะเวดพวาไม่กล้ายาไม่สนใจเป็นเพราะลูกแกวอแล้วดวงใจที่ลูกได้จุดติ่งมาเอ้ยตะวันลอนตอนเย็นเย็นตะวันลอนวิหกนกจรกลับโอทินทางป่านานเหลือกประมาณดาท่านใส่ยาเริ่มมันทอมแม่จุดทูบ3 ดอกบอกพระรัตนะยกมือไหว้พระนะขึ้นเนื้อผมปัดหน้าต่างรับลมมาแม่มันโคมอ่ะแม่ฝันไปหลับไปหน่อยหมอยไปนิดแม่หลับไปหน่อยมาไปนิดนะให้ครุฑคิดนะมีความหมายว่าได้เว้นทางสอยก็ใส่ให้น่ารักใครในตัวนางแต่พอใกล้รุ่งสะดุ้งตื่นแต่พอใกล้รุ่งแต่พอใกล้รุ่งสะดุ้งตื่นแม่มาพลิกเฟือละในความฝันอย่าเล่าความนี้ให้ได้ฟังหัวความขวัญจะติ่งจางลือมีเหตุนิมิตสองพ่อ
อีลองเสด็จลงมาในห้องพระหัตถ์ขวางยื่นทองแล้วบอกให้คล้องกาลที่คล้องเป็นสายสร้อยทองคำดูเหลืองรามสวยสดและมีที่ห้อยพลอยแทบยอดติดอยู่ที่สร้อยน้อยน้องตื่นขึ้นไม่เห็นหัวใจร้อยเอามือคล้ำสร้อยที่คอลบคนหาง
เวนซอยละสอนไม่ยอมเรื่องเบื้องการเรื่องพระเวสสันดรชาดกมาเปรียบเทียบนำหยิบยกให้ท่านลองคิดตามต่อจะปอนมัดสีบนอนฟ้าเลยแม่อาจสัญจรตามจุดเนื้อมัดสีบฝันร้ายไปที่สุดจะเสียลูกที่รักเลยนอนแต่ฝันของแม่ในคืนนี้มันเป็นฝันดีไม่ใช่ร้ายคอยฟังจะเริ่มตั้งนายที่แม่ฝันไปว่าได้สร้อยคอน้องจะมีบุตรนายบวชบุญน้องจะมีบุตรนายบวชเอาบุญสืบในวงตระกูลเหล่าโกในวงตระกูลโอ้โหเพลงนี้ตรงกับจังหวะนี้ตรงกับอาภาพรผมไปเขียนให้ไว้เนี่ยโอ้โหเอาเออละเฮยลอยมาลอยมาโอ้โหเข้าทางเดี๋ยวใครพร้อมให้ฟังThank you.
โอ้โหเท่าแก่สลิดครับผมก็อยู่กันมาหลายปี10กว่าปีแล้วแม่บ้านฉันนึกยังไงขึ้นวันนี้ไม่ฝนตกเอ้ยประกาศตรงๆวันนี้เมียหมอเฮี้ยนอะไรวะนะย่อออกมาด้วยชื่นใจฮะสนุกเลยเห็นช่างภาพถ่ายรูปอยากจะโชว์โหเอวบางหลังเล็กนี่แม่นะฮะไอ้ลูกกับทั้งป้อออกมาอีกหน่อยนึงอีกเอาเต็มที่นะนั่งน้องไหนๆพ่อปู่ก็มาแล้วแล้วก็แม่บ้านก็ตามมาลูกชายอีกคนนึงได้ยินเสียงดนตรีของภูสิทธิ์ก็มันทนไม่ไหวมันหัดเพลงอีแซวแล้วก็เรียนอยู่วิไลนาฏศิลป์โอ้วันนี้เต็มที่นะเธอแกนะโอ้โหน่ารักลุงนี่เมื่องานบวชลูกนะกลัวฉันไม่ได้มาลูกชายมาครับดร.สมชายนะฮะงานนี้เอาตัวแก่มาเลยอะไรนะนับตั้งเทวดันมาเจ้านาคเอ่ยมาแม่ก็มารู้ตัวจนสิ้นสุดแล้วต่างก็มาทำนายหัวเมียนี่แหละจะมีราชบุตรเกิดในครรภ์ส่วนพระวรกายของแม่ก็ไหววันคลายอย่าเป็นลมแม่จะเดินเหินเกือบจะล้มไม่มีแรงแม่ต้องอ่อนโรยโอยแอ่งอยู่ทุกเวลาเมื่อยามที่แม่เจอเสพโภชนาไม่เหมือนแต่เก่าก่อนเป็นต้นของได้เผ็ดร้อนแม่ก็ไม่อยากจะเสวยเป็นต้นว่าขนมนมเนยแม่ไม่ได้นึกอยากแม่ต้องมาเจียนเฮียนรักอยู่ทุกเพศงานบังก็ยังมีโจตนาขึ้นมาถามว่าลูกในครรภ์นั้นใครแต่งหรือว่าผีตนใดปั้นจึงได้เกิดมาเป็นกายพอ7 วันเลือดก็ละลายซึ่งได้กลายมาเป็นเลือดจางเปรียบประหนึ่งว่าน้ำที่ล้างเนื้อมาเจือจานแล้วจึงได้เกิดมาเป็นโกนมัชมังสังมนุษย์เราเกิดมานะตั้งขึ้นที่หน้าผากโกนพร้อมทั้งดวงเนตรทั้งสององค์พระธรรมคัลเจ้าก็ได้เข้าประคับประคองอยู่ที่ดวงส่วนพระวิพังเนี่ยตั้งมาอยู่ที่จมูกพังกายะก็มาพันผูกได้สร้างปากมาพระมหาปฏิประธานผู้รักษาซึ่งชีวิตอิดสวัสดพร้อมพระสูตรพระวินัยผู้เปลืองปราดได้รักษาลมที่เข้าออกด้วยตามคำพระปรมัตถ์ได้จัดบอก
มาเป็นทาสทั้งสี่ด้วยตามท่าทางพระเมืองลีบโศกัสสปกครบอยู่ในการสามสิบสองเจ้านาเอ๋ยหันหลังอิงพิงหนังทองคงไม่มามือนกรรมสายรกได้เข้าปากได้ดื่มดูดซึ่งอาหารเมื่อยามที่แม่จะรับประทานอาหารเผ็ดก็ผ่องใสคลายเหตุตามใจเพศประเพณีพอประมาณสักสองหรือสามเดือนคงดีที่ถูกต้องแล้วแม่คงจะนาก็เหมือนเดิมเหตุทองนำเอามาผ่านระนาดเจ้าหนักครับปู่รวบรับไวไหมแล้วเข้าใจง่ายตั้งแต่หนึ่งวันลุกจนปฏิสนตั้งแต่ฝันไปทำนายมีบุตรเล่าต่อกันมาอยู่ในครันของแม่ความลำบากนั้นคือแม่ลูกแม่นั้นรู้ตัวว่ามีบุตรรักลูกตั้งแต่อยู่ในครันทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือชายจับจุดมาตั้งแต่สองหรือสามเดือนเริ่มมีอาการแพ้ท้องใครเคยแพ้ท้องบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยโอ้โหไม่มีผัวกันเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดไม่มีใครเคยแพ้ท้องเลยฉะนั้นเจ้าหนักครับการแพ้ท้องวันนี้เหมาะสมเพราะเมียไอ้ทิศภัยเนี่ยมาทำงานอยู่ที่นี่เป็นหมอฝันที่มากับพ่อเนี่ยเนาะมีผัวแล้วมีลูกแล้วเอากันให้มันตรงประเด็นเคยมีลูกแล้วการแพ้ท้องมันอาจจะเข้าทางรู้เรื่องรู้ราวส่วนพ่อนะลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีมันก็เลยเหงาอย่างนี้แพ้ท้องไม่เป็นใช่เลยเดี๋ยวต้องช่วยกันแพ้สิเออมึงเฉยๆมึงก็ได้ แพ้ท้องให้ฟังได้ไหมได้แต่ก็อยากฟังพ่อแพ้เอออันแรกคนที่แหละให้ฟังไหนมันยังไงเดี๋ยวต้องฟังก่อนว่าเองถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเออเดี๋ยวถ้าหากว่าฉันนึกขึ้นมาได้ฉันก็จะแพ้ให้ฟังบ้างฝ่ายเอาแล้วนางลำจ๋ามาสู้กันมาดาหัวทำกิ่งเรียกไม่มีใครเหมือนนางนางสีเผือดว่าขาดเลือดประจำเดือนและนางลากอยู่บนเรือนตลอดเวลาจะกินอะไรล่ะแม่ก็ให้คลื่นเฮียเลยมันให้อาเจียนจริงๆนะจ๊ะจะลุกหรือก็จะล้มเป็นลมมืออืดนางทั้งแขนทั้งขาว่าเหนื่อยละอ่อนแรงมันให้งุดหงิดในดวงจิตละชุลจานเลิกการงานละเนื้อตัวไม่แทงเป็นลมพานใส่ว่าตาลายหมดแรงหากใครว่าแกล้งละแม่จะด่าระดมเป็นโรคหูร้องอ
ลบหูรอมโหจ้องห้องเป็นโรคแพ้ท้องแม่เฝ้าทุ่มระทมไม่อยากจะกินของเปรี้ยวไม่อยากจะเที่ยวของอมมาแม่ทุ่มระทมและไปทุกวันเวลาไม่อยากกินเปรี้ยวไม่อยากกินหวานเผ็ดๆมันมาเลยไอ้นานไอ้นี่ผัดเผ็ดปลาลายแกงกายกะหรี่ต้มยำหัวปลีมาดาละดองไม่ให้คลื่นหิและอุยนหัวแม่จะรู้ตัวว่าแม่มีท้องอยากดุกอยากจิกอยากกินน้ำพริกผักดองลุงแต่ของไอ้ที่ดีดีอยากกินหอมหมกอยากกินน้ำต้มยำกะหล่ำปลีอีกครั้งต้มยำหน่อปลากรายอยากกินปลากระทิงเอามาต้มยำแกงคั่วใบมะขามสมรวมหน่อไม้ไม่อยากกินแตงโมหรือแตงไทยแม่แพ้ของยายต่างๆนานาอยากกินมะขามนึกอยากกินมะขามดกดกนครนายกเขาเลือกว่าอยากกินเผือกกินมันที่ขุดมาจากนอนเมืองไม่อยากกินสดไม่อยากกินข้าวอยากจะกินยำเต่าจนน้ำลายไหลอยากกินข้าวต่างต้องนั่งร้องไห้ดินหัวเตาไฟและแม่ก็เอาไปกินอยากกินดีละสอพองเอามาเผากินได้กินเอาอร่อยปลายลิ้นและของอื่นมีมากและแม่ไม่อยากจะกินละไม่อยากกินดีละว่าเป็นของดีอยากกินละทุเรียนจากเมืองนอกที่พ้นใหญ่ๆลูกงองนั้นใส่มาจากจันทบุรีไม่อยากแกงกะหรี่ราคาหรือกะแพงแม่เกลียดแกงกะหรี่ราคาหรือกะแพงฉันอยากกินแป้งและจะทำยังไรแจ้หนูจังแจ้หนูจังอยากเห็นหน้าเจนูจังเลยแพ้ท้องอยากกินทุเรียนเจนูจังเจนูจังป้าสมนึกจังคุณป้าจ้าป้าจะมาไหวไหมเนี่ยอ
าแก่นั้นจังเท่าแก่จังนึกว่าเวทนาคนแพ้ท้องปากไม้มีสัลมานั่งหนาวอกละเหมือนดังนกหนาวนายขอแบ่งสักคนละใบละใบละใบเถิดนะเจ้าภาพชายบุญแม่ให้เท่าแก่สลิดทันแหลบไปให้วงดนตรีลูกๆฉันบ้างกี่คนลูกกี่คนนั่งมองกันตาแป๋วทั้งหมดกี่คนลูกอย่าให้ขาดนะครับเกินไม่ได้แม่จ๋าช่วยเอาสตังค์ให้พี่สาวข้างหลังไปแจกให้ดนตรีฉันมั่งดีเดี๋ยวมีของเดียวเอาค่อยๆค่อยได้แล้วเราเฉยๆเราทำเงียบๆถ้าเขาไม่ให้เราก็มีเล่นเดี๋ยวคอยก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เราเงียบๆไว้เดี๋ยวสตังค์เดินทางแล้วพ่อก็ถึงจะเริ่มร้องต่อ1 2 3 4 5เต็มสูบที่ขอมานะครับเพลงพื้นบ้านอีเซลเพลงชอยโอ้จะร้องไหวมีเยอะขอเพลงเลยโอ้โหพวกทำฝันนาคเดี๋ยวนี้โดยมากจะร้องเพลงกันเยอะเดี๋ยวค่อยฟังกันท้ายๆคือไปเรื่อยๆโอ้เท่าแก่ครับโอ้พี่น้องที่นี่ญาติโยมทั้งหลายใจดีเจ้าหน้าคัดสมัดกว้างๆมันก็ได้ลุกนะเมื่อยที่เขาไม่ค่อยทำฝันนาคไอแบบเนี้ยหนักน้ำตาหยดพอไม่ใช่ซึ้งหมอแล้วปวดขาอะไรประมาณนี้แต่วันนี้จะได้ฟังสาระและเหตุผลเอาละครับได้แล้วเดี๋ยวจะฟังเสียงดนตรีเวลาเป่ามันจะดังกว่านี้ขอบคุณนะครับเราปรบมือให้ท่านเจ้าภาพครับปรบมืออนุโมทนาโอ้ยหนึ่งสองน้ำดีฮะเกินไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าขาดทวงแบบพระด้วยนะการเพศท้องของแม่ฉันฟังแล้วไม่ประทับใจการเพทองเนี่ยมันมีตั้งเยอะมันไม่ตรงกับใจอาเลยการเพทองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเกิดมาเป็นหญิงลำบากเมื่อมีบุตรเห็นไหมเล่าคนฉันพูดก็ไปกันใหญ่ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วไงนะโอ้การเพทองมันไม่ใช่ของง่ายก็คือคุณแม่ฉันจำแม่มาได้จะเล่าให้ฟังงานนี้ก็ร้องกระดุดกระดุดหน่อยยกโคตรรำเลยเมียหมอไม่พอลูกชายคนสุดท้ายคนเล็กเอากับเขาด้วยเว้ยโอ้พวกมึงนี้มันแจ๋วจริงๆเรียนอยู่วิทยาลัยนัตสินผมสอนอยู่เองนะครับฉะนั้นทำฟังแม่แพ้ท้องให้ฟังนะแม่นะจะตรงไม่ตรงก็ยามแม่โอ้ยเพทางแม่ก็ต้องลำบากมันมีความยุ่งยากไม่มีใครเห็นนะอย่าจังหวะเฉยไว้ไอ้หนูเดี๋ยวพ่อลืมนั่งไงลืมเลยตอนมาเพทองนี่แม่ก็ต้องลำบากมันมีความยุ่งยากไม่มีใครเห็นแม่ต้องนอนอ่อนเพลียอยากดื่มเบียร์เช่เย็นนี้เหรอแม่เท่าแก่ตะเล็ดครับมีสักสองสามขวดไม่เล่าเบียร์เดี๋ยวเมาฉันไม่ได้เอาเองหรอกฉันจะให้วงดนตรีลูกหลานฉันนู่นเออยาเมื่อแม่แพ้ท้องฉันเป็นคนร้องก็เป็น
กลัวแพ้ทานร้องไม่ถูกเพราะไม่เคยแต่งงานอย่าเล่าแม่เอ้ยแม่แพ้ทนผมขอนึกตามไปผมเปียงจะได้เริ่มคำบรรยายแม่แพ้กันไปเจ็ดวันแม่แพ้ท้องวันที่หนึ่งแม่อยากจะกินมะม่วงดองแม่แพ้ท้องในวันที่สองแม่อยากกินของหวานหวานแม่แพ้ท้องวันที่สามอยากกินข้าวลามเมืองลพบุรีโอเพทองวันที่สี่อยากกินผัดหมี่หมูมันพอวันที่หกน้ำตาแม่ร่วงมาวันที่หกน้ำตาแม่ร่วงอยากกินแป้งสีม่วงเหลือประมาณอยากแพ้ท้องไม่เหมือนใครลองใจกันซะหน่อยจะขนาดไหนThank you.
ของน้ำตาร่วงอยากกินแบงสีม่วงของคุณอำนวยเท่าแก่อำนวยจ่าเขาเขียนชื่อมาด้วยตลอดทั้งเท่าแก่อนันเลอยากกินแบงสีม่วงเขาเขียนระบุเอาไว้ถ้าอยากกินก็คงจะได้แล้วกับเท่าเก็บอะนันเนอโอ้ลงกลอนเป๊ะเลยเท่าเก็บอะนันคุณประยูนจางเป็นเจตนาถูกต้องมาถ่ายตอนแม่เอทางตลอดทางเสียนั้นเลือกเขากลับไปแล้วหรือไงโอ้ขอบพระคุณโอ้ขอบพระคุณครับโอ้ฉันมีหลักฐานนะฉันไม่ได้ไปเขียนเองนะแม่นะทางเสียอนันต์และคุณอำนวยอันนี้ก็มาหายไม่ใช่น้อยเมื่อกี้มาหายสองร้อยโปรดอภัยครับท่านเสียสลิดนี่เป็นคนเข้าใจเจ้าภาพใหญ่งานนี้ว่าเสียสลิดน้ำใจดีโปรดมีใจสงสารถ้าไม่ได้กินอีกสักแบงเดี๋ยวจะปล่อยให้แทงคาครันโอ้เขียนชื่อเอามาให้ขออภัยด้วยบางทีอยากจะมีน้ำใจชื่อThank you.
นางรำเหนื่อยไหมจ๊ะรุ่นนี้ต้องไม่เหนื่อยแล้วในตำราชี้ตรงบ่งไว้พูดถึงการแพ้ท้องไอ้เรื่องจะกินเงินกินทองกินโน่นกินนี่มันไม่มีหรอกมันจะง่ายจะยากมันก็อยู่ที่ปากของหมอและวันนี้คือทางเฒ่าแก่สลิดใช่ไหมล่ะบอกให้น้องหลานสุภีจะเนี่ยทำฝันและก็บอกเอาปู่มาด้วยดีใจก็คุณเท่าแก่เนี่ยครับเหมือนผมละเปียบเลยสุดยอดนะต้องปรบมือให้ฉันเหมือนกันเวลาจะใช้เงินก็ต้องไปขอแม่บ้านแบบเดียวกันเลยเป๊ะเลยสเส้นคล้ายๆกันไม่ให้พกตังค์แค่นั้นการแพ้ท้องก็ถือว่าจบลงการแพ้ท้องมีลำบากความลำบากของแม่มีมากนักเรามาย่อกันนิดถึงว่าหลังจาก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนั้นเราจะฟังแหล่ทุกข์กษัตริย์หลังจากนั้นจะได้รู้กันว่ามันกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะคลอดได้ด้วยบทความย่อๆพอเข้าใจแหล่ทุกข์กษัตริย์ก่อนเจ้านางจะเกิดทั่วละทวดติงสางตั้งแต่ว่าเอ้ยเป็นทุกข์ของเป็นลูกอ่อนต้องนอนอยู่ในคำพ่อเอ้ยห้องมาดอละแล้วนั่งทำกรอนเอ้ยอาหาละก้าวห้องพระแม่จะเอาละดูหน้าเวทท่านาทูลอาหารมาไอเราไว้เนื้อเกศากทั้งเกียร์ริยาเอ้ยนั่งยองยองแล้วนั่งกอดเท้าคุ้มแต่ข้างแล้วนั่งหันหลังแล้วเข้ามาข้างท้องหันหน้ากลับหลังแล้วนั่งยองยองอยู่ในท้องเอ้ยห้องมาดอนละเปรียบเหมือนวานอลเอ้ยเปรียบเหมือนว่านอนที่นี่ฝนเขาอาศัยตนอยู่ในโพรงรึงสาเนื้อพังผืดรัดรึงก็นอตรึงตราหุ่มห่อกายเอ้ยสยดใจสู้ทนทุกข์อยู่ไหนอุทนจะเหยียดเท้าก่อนก็ไม่ได้ให้มามืดมิดกันไปในจิตในใจอยู่ที่ไหนเอ้ยนอกวังสาลเมลกิลอาสมเอ้ยเหม็นกินอาศพไม่รู้จากศีลอยู่ในพานทินแห่งคำพาเป็นที่รังเกียจและน่าเกลียดนักหนาสู้ทรมาเอ้ยนอนิ่งเอาละเปรียบเหมือนก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งไอ้ที่เขาหนึ่งอยู่นายถนนละให้ร้อนระลุ่มละไปทุกหุ่มให้ร้อนระลุ่มละไปทุกหุ่มทุกคนละให้มาร้อนรนละไปเสนีงอะไรอีกประการหนึ่งระมัดดาจะเสพพฤกษาในสิ่งอะไรไอ้ส่วนร้อนร้อนไอ้ส่วนที่เข้มก็เข้มเอ้ยเป็นสุขใจเปรียบเหมือนแลนึกเอาเกลือใส่สัตว์อ่อนนั่นได้เอ้ยอาณาทรเมื่อจะให้เยื่อละเมื่อจะเคลื่อนกายาออกจากคับพาเอ้ยห้องมาดอลให้เกิดเป็นลมเอ้ยให้เกิดเป็นลมละกำมัดช
จวาดเงาให้มาพัดพาดเงาต่อสัตว์อ่อนให้หยาบเงาให้ยืนละเมื่อจะเคลื่อนคลอนว่าอ่างหน้าทองอลหัวแสนรักอ่ำและยังเอาตัวแล้วยังเอาพาวเอ้ยขึ้นเบื้องบนสาดอลโดนละเอ้ยลงเบื้องต่ำหังหกทำไมละเอ้ยความทำหำแล้วยังถูกซ้ำเอ้ยไม่สิ้นสุดเปรียบเหมือนต้องแห้งเปรียบเหมือนตกเหวลึกประมาณเอ้ยไม่ใช่น้อยนับได้ร้อยทุกภพบุรุษไอ้เมื่อยาปลอดจะคลอดบุตรไอ้เมื่อยาปลอดจะคลอดบุตรมันให้แสนสุดและทุกขเวทท่านนาสุดยอดโอ้โหมือตะโพนของเตรวงภูสิทธิ์เข้าใจทำมาหากินเนาะเออน่ารักมากเดี๋ยวมาตีอีกเที่ยวหนึ่งนะความเจ็บปวดของแม่เราไม่จำเป็นต้องรำพันกันไปมากเอาพอประมาณเดี๋ยวหลังๆยังมีเรื่องเล่าประวัตินาคนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเขาบอกมาแล้วเดี๋ยวท้ายๆได้ฟังแน่วันนี้ผมคิดไว้เลยตั้งแต่ต้นเมื่อเขาเล่าประวัตินาคให้ฟังแล้วเราจะร้องอะไรเดี๋ยวจะได้รู้ความลับของนาคมีอะไรฟังท้ายๆแล้วกันอ่ะแม่ปวดท้องกันนิดเอาลูกฮะปวดท้องเลยสมมุติว่า1เดือน9เดือนปวดท้องเอานิดหนึ่งมันเป็นคำเล่าถ้าจะครวญครางกันไปมากก็สงสารแม่สงสารแม่ไม่พอนาคจะเมื่อยถ้ามีอะไรก็ไปได้นะลูกเอากันตรงประเด็นปู่คนตรงคนเก่าถ้ามันปวดท้องฉี่ไปได้เลยนะเดี๋ยวพอเข้าพิธีแล้วเราจะบอกเชิญค่ะเอาปวดท้องนิดนึงปวดท้องแม่ใจจะขาดThank you.
ึกในสนามรบที่ว่ายิ่งใหญ่ยังไม่เท่าศึกในคราวที่คุณแม่จะคลอดลูกยังไงให้เจ้านาคได้นึกถึงคุณพระมารดาไว้นะเจ้านาคจ๋าอีกหน่อยรู้ป่ะงั้นนะโอ้ยนานๆได้เห็นทีเองนะแม่ทำท่าอย่างกับคนเคยมีผัวเลยมีลูกเก็บอนุรักษ์ไว้เก็บอนุรักษ์ไว้ครบกำหนดโอ้คนก็ปวดร้องโอดโอยสุดสันชีจะมาบรรยายเพียงแต่ให้เจ้านาคลองคิดว่าในอดีตเป็นอย่างไรให้ยุงท้อง
ให้แม่นั้นได้รอดปลอดภัยบางคนบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบางคนก็ช่วยตามญาติเนี่ยมาประคอง
รันทดแน่ข้ารถก็ไม่มีว่าเจ๊แชมช่วยฉันทีเจ๊แชมจางเจ๊แชมช่วยหน่อยได้ไหมเอาอันนี้พระวุฒิจะตามองขารถไม่มีก็ไม่พอจะรีบตามหมอเร็วรีให้เจ๊แชมบุญสุนมาช่วยขารถสักหน่อยเอาเถิดมันจะมากและจะน้อยก็ตามใจน้องพี่เจ๊แชมคนไหนเนี่ยโอ้เอาแล้วสิไม่มีติดตัวเกิดเขายืมกันกันแล้วมั้งเจ๊แจมกุลสุลอยู่ที่ไหนมีน้ำใจมาด้วยเอ็บโอ้แม่แรกจะตั้งปลีกเหรอเอาเที่ยวเดียวแล้วเดี๋ยวไม่เอาแล้วเลิกขอบข้าเถียงหมอซะด้วยนะโอ้ข้าประกุลให้สองร้อยอดดูมันน้อยไปนะท่านจะไปตาหมอที่นายกาลว่าแถวนี้นั้นไม่มีตาฉันไวโอ้คุณนิยมอาจำนงเรียกคุณนิยมคุณยาจำนงนี่ได้ความประสงค์เขาเขียนไว้ได้ช่วยข้าหมดต้องแยกหน่อยได้ไหมและท่านก็มาให้ตรงนี้เมื่อตะมหายิบกายดีท่านก็มีเจตนาคุณปู่เสน่ห์ฉันมีไม่ล่าเขาเขียนชื่อบ่งชี้คุณยาสมควรมาทอนนี่ท่านทั้งสองก็เป็นประธานว่าปู่เสน่ห์ยาสมควรนั้นเจ้าภาพใหญ่งานนี้สอทอน้ำเชื่อมกลับเรื่องท่านสอทอกับต้องขออภัยเขาเขียนมาจริงๆถ้าไม่ให้ก็กลัวจะอายเขาโอ้โหรู้อย่างนี้ทำฝันตั้งกับบ่ายโมงก็ดีโอ้รู้ล่วงหน้าโอ้ขอบคุณดีด้วยเจตนาดีท่านเอามาให้ท่านเอ่ยมีน้ำใจแล้วท่านก็ให้ท่า
ันทีไอ้การขอเงินมันก็ลำบากมันยุ่งยากเชื่อไหมบางทีเขียนชื่อไม่มีให้ไม่พอใจบ้านก็มีไอ้การขอเงินเนี่ยแม่มันลำบากบางคนก็ให้ด้วยความสงสารบางคนก็ให้ด้วยความรำคาญมันเรียกบ่อยฉะนั้นไม่เหตุผลบอกเจ้าสุภีว่าไอ้งานช่วยเนี่ยมันพร่ำเพรื่อฉะนั้นอย่างไรมีน้ำใจแน่ตาบอดต้องเย่เอามาให้ก็คงไม่ต้องช้าเวลาได้ก็รีบไปเร็วรีบพอได้ขารถเร็วเร็วเถิดดนตรีผู้สิทธิ์เป่าเชิดให้จนทีหมอมาอย่างโอ้หมอมาแล้วไปปุ๊บตามมาปั๊บเลยมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยังเชิดอยู่ต้องมาด้วยโอ้โหหมอมารถอะไรวะนะนี่มันรถเข็นปูนนี่เนี่ยโอ้ไม่พอใจบักหมอมาต้องสาวบางโพเอ้าบางโพก็บางโพดนตรีเอ้ยช่วยกันทำมาหากินเอามาแล้วหมอตำแยเอาเข้าไปนี่ถ้าไปดูในซีดีที่เขาถ่ายไว้เอาไปให้ลูกหลานดูแกจะอายเขาไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดไหนคนไหนเป็นหมอตำแยมือเอกยกมือขึ้นโอ้ตาละแดงไม่ลูกตำลึงเลยหมอตำแยก็มาถึงบ้านโอ้ทำท่าทางน่ากลัวจังหมอตำแยก็มาโอ้เอาเลยนะเอาเลยนะเรียบร้อยยังหมอตำแยมาถึงยังบ้านเลยเอางี้ดีกว่าเรานี้ไม่น
นานสักเท่าไหร่เห็นเมฆกำลังนอนร้องไห้แม่ปวดรำไรครางอีหมอตำเย็บข้าวไปประคองเอามือคลำท้องคลำไส้โอ้โหหมอตำเย็บข้าวประคองเอามือคลำท้องควายลูกแม่ก็ดีเยอะใหญ่คงคลอดกันได้แล้ววันนี้แล้วหมอตำแยเริ่มเป่ามนต์หวังจะพ้นพระคาถาอย่าทำน้ำมนต์สะเดาะเพื่อนำพาแล้วโมทำตามหน้าที่ป้อมหมอหยิบคันว่าจะทำน้ำมนต์มาต้องแย่หยิบคันว่าจะทำน้ำมนต์ข้าจำนนไม่เห็นมีข้าจำนนสมัยก่อนมันหกสลึงคุณแม่เบื่อละอาไหมเนี่ยออกขากำนอนแม่ให้น้อยให้หนึ่งร้อยกันมาเพราะมันยังขาดอีกตันห้ามันต้องหกร้อยถึงจะดีเท่าแก่อำนวยไปไหนมาเมื่อกี้ไม่เวลานะแม่มาจ่ายค่าหมอเอ้ยตบแย่เท่าแก่อำนวยช่วยทีเ
แกอำนวยครับเอามาสักร้อยนึงก็ยังดีท่านมีน้ำใจไมตรีเท่าแกทั้งกะบีไว้ด้วยขอบคุณแม่เท่าแกอำนวยมันก็ยังไม่พบกันหรอกนี่มันขาดอีก400เมตรชัดเอาคุณนาทวัดได้เหมาะสมว่านาทวัดจะมาจากนครปฐมมาช่วยรวบรวมบางสิบเดี๋ยววันวัดที่สะทองเจอกันวันที่สองธรรมศาลาวันที่7แถวๆนั้นฮะอยู่อีก3งานก็ทำกลางคืนนะที่โน่นโอ้ผู้สวัสดิ์มาจากนครปฐมมาช่วยรวบรวมสักหน่อยอย่างน้อยสักร้อยหรือ200ถ้าจิตขอโอ้โหเลิกเลยคราวนี้ไม่เอาอีกแล้วโอ้ปรบมือให้คุณสวัสดิ์เลยครับอินเฮ้ยทุกทีอินนี่ฉันเอานะงั้นเลยเออจะไปเป็นมิ่งขวัญกระเป๋ามันจะได้รวยยังกับเขามั่งให้เลยเกิดมาชาตินี้จะได้ไม่ต้องเที่ยวได้ร้องลำบากเพราะคนที่บ้านไม่เคยให้เลยเนี่ยพอกันสักแกะสลิดเลยเหรอนี่เองจะเอาอามาเผาหรือมึงจะให้กูมาทำขวัญหน้ากว่าขอบคุณว่าทวัดมีน้ำใจแล้วท่านเอามาให้อีก 1,000 แล้วกูสงสารดนตรีพวกกูอีกแล้วช่วยแตกเป็นร้อยหน่อยได้ไหมท่านนึกว่าสงสารนักดนตรีที่หมอขอเท่าไรโบกมือเอาหรือโบกมือไม่เอาเอาเหรออีกรอบเดียวช่วยทั้งหลายร้องเป่าเก็บจะตายเหนื่อยจังขอเงินรางวัลให้นักดนตรีแล้วอีกสักครั้งเดี๋ยวจะได้สรุปหน้าที่ปวดตรงไหนแม่หมดต้องแย่เนี่ยไม่ได้รางวัลก็ไม่ฮึมไม่ห้ำเราเห็นไหมเล่าฮะแม่ช่วยหน่อยเถอะนักดนตรีมันทำอึ้งเห็นไหมเล่าก็ใจหากินตบรางวัลให้เขาบ้างสิจ๊ะคนละ20ก็ดีแต่ไม่มีตังค์ปลีกที่นี่โอ้จักหายนำทอดแม่ปวดตลอดใช่ไหมจะโทษได้ค่าครูเท่าไหร่นะเอ๊ะหมอตำแยจะมาเล่นชู้กับหมอเหรอแล้วมีน้ำใจแล้วนี่การพี่น้องเราเลื่องหลังพี่น้องลงตังใจแม่เมื่อก่อนเขาใช้หมดต้องแย่โอ้ต้องทำหน้าที่พอรักงามยามปลอดเฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนพอรักงามยามปลอดดนตรีชารัวคลอดให้ฉันทีอ้าว
อะไรจะขนาดนั้นเนาะโอ้แม่เขาตัวใหญ่อะเป็นธรรมชาติหมอพอเลิกงามยามปลอดคลอดบุตรมาเป็นชายรวยช่างสร้างสรรค์เหลือเกินนะแม่คุณว่าเลิกงามยามปลอดหมอตำแย่ก็ทำคลอดบุตรนับออกจากครรภ์หมอตำแย่ก็ไม่ได้ช้าเลยควักเลือดก้อนออกจากปากแล้วผ่าไม้มาเป็นฟากตัดสายสะดือพลันโอ้เครื่องตัดสายสะดือไหนดูสิโอ้โหเกรียมเหี้ยควายแม่หมอตำแย่นั้นก็ไม่ได้รอช้าตัดสายสะดือนำพาอยู่งาประจำเละหมอดตำแย่ก็ใส่อ่างอาบน้ำชำระร่างกายให้เกลี้ยงเกลาแล้วว่าประทับไว้กับแม่เจ้าไว้กับอกแล้วนำลูกน้อยจากอกใส่ไว้ในกระดงสมัยก่อนเขาใช้ผ้ามาวงเล็บก็ร่นขึ้นสามหนวันสามวันเป็นลูกเศรษฐีสี่วันเป็นลูกคนลูกของใครใครมารับเหลวเมฆกับประจงจับรับฝันสายไปตัวทั่วกันเงินทุกบาทต่อจากนี้นั้นมอบให้กับเจ้าเนื้อเหลวรับฝันเอ้ยเร่ไปข้างหลังใครจะรับขวัญนาคบ้างนี่เป็นเงินส่วนตัวที่จะมอบให้นาคไปเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคพวกนี้เป็นการเรานำบทตรงนี้มาเดี๋ยวเสร็จแล้วเงินตรงนี้หมอไม่ได้เอาหรอกนะแม่มอบร่วมบุญร่วมกุศลกับเจ้านาคเก็บไว้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเอาซะหน่อยหลังจากนี้หมดเวลาขอทางแล้วหมอยังฉันไม่ขอบับพร่ำเพรื่อหรอกก็ให้ทั้งทีละพันอย่างเงี้ยนะขอบพระคุณควายหมอตำแยบไม่รอช้าน้ำเอามาร่อนรับฝันลูกโอ้ย่าตายายจะลงมาก็รับฝันหลานรับฝันเลนเอ้ยว่าตาบ้านลูกเศรษฐีนะสามวันลูกตนก็ต้องสารบนเลี้ยงลูกมาใส่กระดงมักหยิบใส่ในกระดงเล้วหยิบเอาผ้ามาวงรับฟันแล้วแม่ก็มาเลี้ยงดูเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัย
จ้านาคเอ๋ยจะพันนากันไปนี่ก็แสนเข็นเมพอดข้าวทุกเช้าเย็นอยู่ทุกเวลาแม่ลูกจะถ่ายอาจมก็ไม่ว่าเอาฝ่ามือนี่แหละไปถูล้างอุ้มใส่อ่างให้อาบน้ำมาขัดตีจะวีคลำจนผุพองอีกแป้งขมิ้นดินต้อพองมาชโลมทานนะได้สวมประทับไว้กับอุราให้ลูกนอนเจ้านาครับยามจะกินแม่คอยป้อนยามจะนอนแม่คอยไกวรักอื่นหมื่นแสนไม่แมนแม่เจ้านาครับใครว่ารักเรายังไม่เท่ากับแม่ชังบทตรงนี้เขาบอกไว้แม่อยากเห็นลูกชายนอนตักแม่อีกครั้งเหมือนสมัยเล็กๆสมัยเด็กๆอ่ะคุณแม่ให้ลูกได้นอนตักและสมมุติว่ายกลูกบรรจงยังไม่ได้ลงเปลเอานอนตักแม่และกล่อมให้ฟังเจ้าหน้าเป็นภาพนี้เราจะเก็บเอาไว้เจ้าหน้าเอ๋ยนอนสบายๆเต็มที่ไปเลยลูกให้หายเมื่อยก่อนเหยียดขาอีกก็ได้อีกขาหนึ่งเอากันจริงเลยหนักตัวเล็กด้วยเนาะหนักครับเจ้านาคเอ๋ยถ้าหมอขวัญจะมาพรรณนาอะไรก็คงไม่จบไม่สิ้นหนึ่งแม่เลี้ยงลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได้ลูกหลายคนบางคนเลี้ยงแม่ไม่ได้มันน่าอนาถใจของอนุโมทนาบุญกับเจ้านาคด้วยนาคลองสำนึกกรึกโกรงน้ำนมที่ลูกดื่มมาแต่ละครั้งกลั่นมาจากอกไม่ใช่เราจะมารำพันเพื่อหาความเมตตาความสงสารจากท่านนาคลองสำนึกกรึกโกรงถ้าไม่มีแม่ตั้งแต่เกิดเมื่อเกิดมาจนกระทั่งเติบใหญ่ใครคือแม่ฉะนั้นเจ้านาคครับสมมุติว่าตอนนี้เมื่อนาคยังเล็กๆอยู่นอนตักแม่แม่ต้องโอละเฮบางครั้งร้องเพลงก็ไม่เป็นแต่ท่านทำได้เมื่อลูกร้องไห้โอเป็นธรรมชาติบทเพลงตรงนี้ตามที่แม่ขอไว้คืออะไรลูกฮะเอาแม่กล่อมแล้วกันนะลูกสมมติเดี๋ยวมีลึกซึ้งอีกนิดหนึ่งก็คือเราพรุ่งนี้จะร่วมอนุโมทนากันลองมองภาพสิครับว่าถ้าหากเป็นเล็กๆไม่ใช่อย่างนี้มากกว่านี้ครับนอนเถิดนะลูกรักกอดลูกไว้บนตักนอนพักจะเถิดดวงใจให้เฝ้าประคองอย่าร้องไห้หลับสบายเถิดนะคนดีความรักไปทุกทีแรกชีวิตแม่นี้ก็ยอมมืดค่ำยามดึกดื่นห่วงลูกน้อยจะตื่นแม่ลุกเตรียมพร้อมI'm sorry.
ือนไม่แยแสบางครั้งหดร้ายทำใจแม่ด้วยรักแม่ไม่ให้อภัยปัตถภีขอสะดุดีแม่ต่อแม่ยังไม่ตายลูกยะนายรังรอจิตแทนแม่ลีน้องไม่ต้องรอให้แม่ตายประกูลของแม่พอกับเบื้องบนลูกหญิงชายหลายคนแม่นั้นทนเลี้ยงได้ได้ดิบได้ดีบ้างมันหนีแม่ไปแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้ลูกหญิงชายต้องไตรตรองก่อนนี้เงินไม่มีแม่ยากจนจะบวชลูกทั้งคนต้องดิ้นรนหาเงินทองลูกเอ๋ยเจ้าไม่เคยมัวมองบวชชายคนยกย่องญาติพี่น้องเห็นพระคุณของแม่ที่ได้ก่อกำเนิดมาลูกหญิงชายได้ลืมตาเป็นวาสนาสูงเด่นแม่ยังไม่ตายลูกยังได้สร้างเวรมาบวชให้แม่ตอนเป็นดีกว่าบวชเนนไฟแม่รักลูกลูกก็รักแม่หาสิ่งใดมาพันรนาก่อนนี้เงินไม่มีไม่ยากจนจะบวชลูกทั้งคนแม่ดิ้นรนหาเงินทองลูกเอ๋ยเจ้าไม่เคยมนมองบวชชายคนยกย่องพี่น้องพระคุณของแม่
ได้ก็เกิดมาลูกหญิงชายได้ลืมตาเป็นวาสนาสูงเด่นแม่ยังไม่ตายลูกเกียรได้สร้างเวรมาบวชให้แม่ตอนเป็นดีกว่าไปเห็นต้นเมตตาสุดจะพรรณนาลุกได้ละอึ๊บเหลือบไปเห็นนามสกุลม้าทองยังไม่ได้คุยกับคุณปู่คุณย่าเลยเจ้านาคอาเลื่อนเป็นเขยอยู่ที่โน่นนามสกุลม้าทองเป็นพี่น้องกับผมสนิทสนมอยู่ทางโน้นที่ศรีประจันนะนาคนะนาคถามกันก่อนตั้งใจบวชไว้กี่วันลูกประมาณกี่วันลูกฮะดังๆให้กี่วันดีลูกเอา 1,000 สาหรือเอาวันกี่วันกูว่าแล้วไงสิบกว่าวันการบวชของนาครู้แล้วนางลำก็ทะเล่นเทนเถรำไปพูดไปบอกนาคจะบวชตั้ง 14-15 พรรษานี่บวช15วันเองนี่คือลำบากฉะนั้นเจ้านาคกับรักใครไม่เท่าแม่สุดสันจะบรรยายนาคมีความรู้ยามจะกินแม่ก็ปนเล็กลานอนแม่กลำความรักของแม่มีพร้อมแล้วแม่ยังกลำขยายเสียงยังดีไหมแม่เสียงยังดีขออีกสัก20สิใครจะมาให้20ก็ต้องให้เป็น100อยู่แล้วเมื่อกี้ใครพูดว่าเสียงดีมั่งยกมือเงียบเลยโอ้ขอบคุณแม่จ้าไม่ธรรมดานะแม่เดี๋ยวฉันอยู่ร้องเพลงเต้นสติงอยู่ยันเช้าแห่นาคเสร็จล้างชามถึงจะกลับบ้านแล้วแม่ยามกินแม่ก็ปนเวลานอนแม่กลำด้วยความรักแท้แม่มีพร้อมแม่ยังกลำขยายเมื่อนาคร้องไห้เอ้ยกระโดดแล้วแม่เอานมให้ดื่มนาคลาบปลื้มอิ่มน้ำทั้งทีนาคยังจำกันไม่ได้มาดูแต่นมที่แม่ท่านปิดมาดูแต่นมแม่ปิดเสียจนมิดชิดไม่ให้มองเมื่อแต่เวลาเจ้านาคร้องแม่เปิดออกหมดอายถึงลูกกัดเน้นเป็นสายเลือดแม่ไม่เดือดตีลูกเงือบเพียงแต่เอามือมาบีบจมูกให้ลูกนั้นอ้าปากคายบุญคุณสูงล้ำผมจำไม่หมดเอาบัญชีจดก็ไม่สิ้นที่แม่เลี้ยงดูให้อยู่กินจะเหมือนแม่บางไม้
ากล่ำว่าโอโอละเหตุดนตรีบรรเลงสายเปลมสายใก็ดึกมาแล้วคนดีนุนตักแม่นี่ไม่ยอมหลับนอนโอ้บางออนควันเอ้ยควันออนอย่าออนทำมาตัวเจ้าตะหูทุกวันให้แม่รำพันตลอดไปเป็นเหตุฉันลูกชายไม่เรรวนลมบรรยายกลอนสักกระวาคนเดียวไม่ได้จากงานนี้มีมา
ได้อย่างไรเพราะนายเจ้านาคนี่ต่างใจเอ้ยดีจังเลยผู้ญาติยายบวชให้บางเป็นประธานงานนี้จึงใหญ่ญาติทั้งหลายช่วยประคองปู่เนื้อนาเนื้อญาติประยูนพ่อคุณและแม่คุณและปู่ย่ายิ่งใหญ่ด้วยเป็นประธานงานนี้ให้เท่าแก่สลิดนั้นง่ายและพร้อมคุณจันทราร้องแม่ก็ช่วยกันไว้หวังได้บวชลูกชายรักนี้นาทุกคนต้องอนุโมทนาญาติต่างมาช่วยร่วมกันมีเงินก็น่าตั้งใจแน่วแน่ดากบวชให้แม่ในครั้งนี้นั้นดูสุขโคมะโหลาลนาคบวชนั้นก็ถือว่าทางความดีกี่วันก็ได้ไม่มีใครว่าแล้วแต่ศรัทธาของลูกนี้เป็นบุญกุศลทำมาอย่างดีมาชาตินี้ติดตอบแทนคุณแม่ดีใจหมดเท่าไรก็ไม่บ่นแล้วไม่บ่นนะสักคนรักลูกนี่เห็นไหมพรุ่งนี้แล้วจะได้ห่มผ้าตรายพวกเราก็จะได้อนุโมทนาบุญอันใดแล้วมายิ่งใหญ่แล้วรวดเหมือนนาคได้บวชครั้งนี้นะขอยกมือขึ้นวันทาอนุโมทนาเรื่องส่วนบุญโอละเฮละชาตลรักลูกทุกคนทุกเง่งหนแม่รักโลกห้องตนรูปนี้ต้องอนุโมทนาแม่จึงเอาสายใจผ่านเพลงให้ลูกชายแม่นั้นนอนสวดมนต์ให้ปอนคุ้มครองฝันอ่อนจงนอนเตียงพี เจ้านักครับพรุ่งนี้แล้วเป็นวันสำคัญถามกันตรงไปตรงมาวันนี้แม่จัดงานเดี๋ยวจบนี่มีดนตรีอีกนะแม่จัดงานครั้งนี้เพื่อลูกเท่าไรท่านไม่เคยหวั่นมีปู่ย่าตายายช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันงานนี้ถ้านาคไปบวชเสียคนเดียวงานก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฉะนาคผมขอแนะนำเพียงไม่ต้องเป็นการร้องแหล่เดี๋ยวเวลามันจะไล่เจ้านาคครับการบวชนี่มันไม่ใช่ของง่ายๆบุญคุณแม่สูงล้ำนำไม่หมดฉะนั้นฉะนาคบวชวันพรุ่งนี้เอาสั้นๆหนึ่งต้องตื่นแต่เช้าออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของสงฆ์นะลูกนะไอ้เรื่องสวดผีสวดสาง7วัน8วันไม่ต้องไปท่องเราท่องบทสัพพีให้ได้ลูกในเมื่อรับประทานอาหารของญาติโยมพี่น้องไปแล้วเราก็สวดมนต์เจริญพรด้วยบทสัพพีการบวชมันมีหลายอย่างลูกขอเตือนไว้บวชไม่ดีมันมี6อย่างบวชไม่ดีก็มีบทเล่นบทลองบทครองประเพณีบทหนีสงสารบทพลานข้าวสุกบทสนุกตามเพื่อนนี่ก็บวชไม่ดีแต่นาคบวชในครั้งนี้บวช ด้วยใจศรัทธาบุญคุณแม่มีมากต่อให้แม่มานั่งอยู่บนบ่าเราให้ท่านรับประทานอาหารบนบ่าเราจนกระทั่งตายจากเราไปเรายังแทนคุณกันไม่ได้ต่อให้เอาแผ่นดินแผ่นฟ้าเจ้านาคมาเป็นกระดาษ
เอาเขาพระสุเมรุราชที่สูงถึง 84,000 โยชน์มาเป็นดินสอเพื่อจะเขียนจารึกว่าแม่ป้อนข้าวมากี่คำพร่ำสอนอะไรบ้างดื่มน้ำนมไปเท่าไรมันไม่จบสิ้นบวชครั้งนี้บางคนก็บอกเมื่อยามบวชแล้วจะเทนข้าน้ำนมได้บ้างจะเทนพลกะเกณฑ์ไว้แม่12คุณพ่อ21เรื่องอะไรต่างๆนั้นไม่จริงคุณพ่อคุณแม่และคุณแม่เองเนี่ยไม่มีสิ่งใดประเปรียบเทียบได้ฉะนั้นบวชครั้งนี้บางคนมาบวชแทนคุณนาคต้องคิดเป็น2ประเด็นเพราะนาคเป็นคนรุ่นใหม่หมอก็รุ่นใหม่นะใหม่มันตั้ง70กว่าปีแล้วฉะนั้นเจ้านาคเอ๋ยบวชครั้งนี้ไม่ใช่การแทนคุณแต่เป็นการสนองคุณสนองคุณทำอย่างไรเนี่ยเมื่อแม่คลอดมาเป็นนาคให้ลูกผู้ชายจันตั้งใจเจตนาว่าถ้าเจ้านาคในอายุมั่นขวัญยืนครบ20ปีโดยแม่ไม่ได้ตายจากลูกไปท่านก็ได้จัดงานบวชลูกให้สมหน้าสมตาอย่างวันนี้ที่แจกการ์ดแจกดีกาต่างๆบอกญาติบอกพี่น้องไม่ได้หวังจะเอาเงินทำบุญมาเพื่อกำไรหรอกลูกแม่ดีใจเสกด้วยซ้ำว่าลูกฉันได้บวชแล้วลูกฉันทำดีแล้วลูกฉันได้กตัญญูรู้คุณแล้วตรงนี้ต่างหากที่ท่านอยากได้ฉะนั้นการบวชไม่มีบวช3อย่างคือบวชเส้นบวชลอมบวชครองประเพณีบวชนี้ตรงสารบวชหลานเข้าสุขแต่นาคไม่ใช่อย่างนั้นยามมาบวชครั้งนี้เจ้านาคตั้งใจปฏิบัติตนให้ถูกทํานองครองธรรมนะลูกนะศีล227ผมไม่อาจเอื้อมมาสอนนาคได้เพียงให้นาคปฏิบัติตนไปเปิดดูในตู้ใจปิฎกจะมีว่าพ่อแม่เป็นมาอย่างไรบุญคุณอย่างไรศีล227เจ้านาคจงรักษาอย่าด่างพร้อยนะลูกนะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทำนองกลองธรรมก็ขออนุโมทนาสั้นๆขอให้เจ้านาคได้มีความสุขความเจริญและสำเร็จเพศประพัชชากิจในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยอีกนิดหนึ่งนาคบอกเพื่อนมาในงานไหมลูกมีเพื่อนมาในงานผู้ชายเยอะไหมลูกผู้ชายมากไหมเออนาคนี่ไม่โกหกนี่หว่าเพื่อนผู้ชายก็มีนะลูกเพื่อนผู้หญิงมีไหมเพื่อนผู้หญิงบอกไม่ลูกงงอ่ะเพื่อนและเพื่อนเอามายังโอ้ฉันสอนระดับปริญญาโทนี่อีหายนี่ปริญญาโทนั่นเรียกพ่อยังไม่รู้คำว่าเพื่อนและเพื่อนแฟนน่ะมายังอยากให้ฟังถึงเรื่องแฟนปรบมือหน่อยแฟนมากเอาละวะกูจะได้รางวัลครั้งสุดท้ายชิ้นนี้เนี่ย เอาไปอีกสักรำดีไหมนะขอยกเตรียมนางรำเอาอีกปุ๊บ เพื่อสอนสั่งให้นาจงฟังเป็นการขอไว้ก่อนได้วิ่งวอลสายใจมีสัตว์ทางเยิ่งใหญ่มีสัตว์หาเลื่อมสายธุรัตนตรัยให้เทียนกลมเพื่อจะบวชให้เบาบางกายเราห่างเวียงวงต้องทำใจไม่ไล่ลงวางเทียนกลมดีดามาเกิดเป็นชายได้พบพระนาคต้องสละเรือนชานต้องบวชกายให้สุขสันต์ชื่อว่านาคนั้นได้สุขเที่ยวชื่อว่าเธอเป็นยาวยืน
ที่ก็มาก็ยังมาเพราะหน้าใกล้ชิดนะไม่ว่าเที่ยวพาไปเที่ยวสู่เมืองทองเห็นไหมล่ะเวลาเหนื่อยก็ให้ภูสิทธิ์เขาช่วยมันก็สบายร้องผิดเนื้อก็ไปเลยแสนสุขใจใกล้ตนเพราะว่าผลหน้าเกี่ยวของปวดตนผลสนองดูผุดพองมาอำภัยนักมัตรนิดปวดแล้วลูกเดียวปวดแล้วคนพ่องแผ้วโมโหธนายกมือขึ้นวันทาบัพพชาหน้าเชยชมนะหน้าเอ้ยบวชก็ต้องเรียนยามบวชเด็กก็ต้องเรียนละก็ต้องภาคเพียรไม่มัวงมพระธรรมวินัยได้ดูชมไม่เคยทมมาแล้วเกียรติคลานหนักโยมฟังดังที่โซนไม่แง่งอนนุ่นงานเพื่อฟังพระอาจารย์ความสุขสันเกิดมีขอเจ้านากไม่ปากกล้าโอ้ยยาไปราวีบอย่าทำทะเลนั่งให้น้ำใจสูบสีบหนักจงมีเกรงกลัวรักษาศีลครองศีลขามีเมตตาประจำตัวเมื่อหน้าเกิดมาไม่ทำชั่วไม่เมามัวปวดเลวเรียนก่อนจบลาจากโอ้ยเด็กลาจากท่านลายหนักต้องจากกลายเย็บแม่คิวเขียนทรงผนวดบวชแล้วเรียนต้องภาคเพียรในตำรานึกดูก่อนหน้าย้อนหลังลองนึกดูบ้างเจ้านาคยางที่แม่ต้องเกลี้ยงแม่เลี้ยงเรามาเป็นเวลานับหลายวันรุ่งนี้แล้วนะเจ้านาคเป็นวันเราต้องพรากจากกันปู่ย่าตลอดตายายเราต้องทำใจดูให้มันมันนักเอ๋ยแฟนมีบางเปล่ามาช่วยหุงข้าวมีไม่ทันนาคเอ๋ยเป็นมาหรือเปล่าช่วยต้มข้าวหน่อยได้ไหมไม่เป็นบ้าหรือไรแฟนนาคอยู่ไหนทำไมไม่มาแฟนนาคคนไหนโอ้ยให้แฟนนาคยกมือหน่อยเอ้ยยังไงมันแฟนหมอแล้วรุ่นนี้เป็นนาคคนไหนถ้าแกสนิทเป็นนาคคนไหนโอ้ยมองไปยังไม่เคยเห็นนาคหรือเป็นนาคไม่มา
ไปนายเป็นนาคนนายไหนวะแฟนไม่มาไปตายหาอยู่ที่ไหนโกรธแทนนิดหน่อยเวลาน้อยเร็วกลับขอประดับแต่พอเข้าใจว่าหน้าที่แฟนก็ต้องตัดไว้นึกถึงแม่ไม่แน่ไม่นอนความรักใดนายจะเท่าพ่อแม่เชิญท่านผู้มีเกียรติเตรียมการไว้ก่อนนะครับขอเพลงชอยเพลงอีเซลเดี๋ยวน้นเอาไว้มีเวลาค่อยว่ากันขอเพลงก็นักร้องก็กำลังจะมาขอเพลงนาคที่โกที่โกลาบวชนาคฉันไม่ได้ที่โกซะหน่อยคนทำงานลาบวชอยากฟังนะอยากฟังเอามา20แล้วก็เลิกเลยอ่ะลองดนตรีครับช่วยทำมาหากินนี่นะฉันจะได้รางวัลชิ้นสุดท้ายตัดปัญหาปวดเสียที่ดีกว่าคนเห็นหน้าก็สิ่งที่ต้องมานานโคกลผ่านนักเลงเพื่อนเห็นหน้าเป็นคนเก่งเล่งรังเกียจเหยียดยาไปคบคนร้ายจึงได้ผัวพ่อเพื่อนเขาชวนขึ้นลองเราก็ต้องทำตามให้เสียมสักทีเพราะเห็นดีเห็นงามเพื่อนถูกเขาจึงมองข้ามประนามรังเกียจเหลืองลึกผมมันแย่ทำให้พ่อแม่ลำบากเมตตาพาไปฝากให้นาคทองนั่งซื้อเข้าวัดอบรมเดี๋ยวนี้นาคกลางเอ่ยไม่ขอทำเสียถึงหน้าเกลียดใจที่ดีปวดแล้วพรุ่งนี้เป็นทีแน่นอนหน้าหน้าก่อนลาพักผ่อนกันทีช่วยเปิดดนทางให้เขาสร้างความดีพวกผมทั้งน้องและพี่หวังนี้มาบวชร่วมบุญเรียนเชิญญาติพี่น้องครับขยับเก้าอี้เรียงแถวมาข้างหน้า
เรียนเชิญท่านได้ฟังเคารพจะได้ทำพิธีเชิญฝันเวียนเทียนขยับเก้าอี้เข้ามาตรงนี้เลยนะครับเรียนแถวหน้าช่วยจัดด้วยมันแย่ทำให้พ่อแม่ลำบากแม่จางพาไปฝากให้นาต้องนั่งซื้อาวัดอบรมเดียวนี้นากลางมือไม่ขอทำเสียชื่อนาคือลูกชายพี่บวชแล้วพรุ่งนี้เป็นพี่แน่นอนโอ้นักปิมลาก่อนลาพักผ่อนกันทีช่วยเปิดดนทางให้เขาสร้างความดีพวกพ้องทั้งน้องและพี่หวังนี้มาบวชรวมบุญเชิญญาติพี่น้องมาล้อมวงเพื่อนำตรงพิธีเชิญหน่อยนางรำและก็พี่ๆมารวมเวียนเทียนทุกคนมาช่วยนั่งล้อมหน่อยญาติทั้งหลายได้เวียนเทียนได้วนครบเสียเสียและตะแกรงมันต้นจบมารวมเวียนเทียนเป็นกุศลช่างวิดีโอก็จะได้จัดเอาไว้เขาเตรียมถ่ายภาพไว้ให้ก็แล้วตลอดคุณอเนกและคุณแมวตั้งกล้องเพื่อจะเวียนแล้วขึ้นมาข้างบนในการจะส่งต่อสักสองคนได้ไหมครับเชิดนานนางเรียงแถวมาบางตรงนี้ก็มานางนี่ครบเวลาทรงเวียนเทียนมันจะได้จบมันจะได้ครบสามหนเมื่อหมอสุจิลจะไปกระผมจะให้กำพรให้พ่อและแม่ทาวรไปเสียด้วยพรเป็นมงคลเมื่อหมอสุจิลจะไปไม่มีอะไรจะมาขวากไปด้วยคารมและคมปากที่มารวมงานกุศลขอให้แม่ของเนื้ออายุมันสิ่งใดต้องการไม่ใช่น้อยปู่ย่าตายาย
ให้อายุเกินร้อยที่นั่งล้อมตั้งแต่ต้นตลอดวงดนตรีที่ปอกันของให้ทันมีงานดังเตือนขอให้มีงานตลอดตั้งเดือนไม่ต้องกลับบ้านของตนทำไมกลับบ้านกูว่าปีเปิดนั่นเหลือไม่มาเอาเดือนหนึ่ง25แล้วกันโอ้พี่น้องที่มารวมงานผมนานอวยพรให้มีความสุขแล้วสดใสที่ร่วมงานตั้งแต่ต้นอ้าวลืมอวยพรให้กับแม่ครัวอ้าวลืมอวยพรนางรำแม่ครัวกลับไปบ้านเจอผัวทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าซ้ายย้ายไปขวาMm-hmm.
่ามัวลอยเล่นอย่าได้หนีไปนายนอกมัลตัวอยู่ที่ตัวเงือบหวั่นใจอยู่ที่ใจอย่าหลบหลีหนีหายเลยพระวันเจ้าเอ๋ยชัยสิทธิ์ธนาสุขังพลังกันตัวโตยาพูดทำจะจบลงคงไว้ขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกพิภพขอให้คุณแม่และเจ้านาคและท่านผู้มีเกียรติที่รับฟังที่ร่วมงานจงมีความสุขความเจริญขออย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องสวัสดีมีชัยขอจบคำว่าพุทธังกรรมสิทธิธรรมังกรรมสิทธิสังฆังกรรมสิทธิขอให้ทุกท่านเก่งสวยรวยดีด้วยกันทั่วกันสาธุจะนักครับจากนี้คุณแม่และปุญญาตายายเราจะเวียนเทียนจากซ้ายย้ายไปขวาหากท่องพุทธคุณไม่ได้กล่าวคำว่าชัยสิทธิพอชัยสิทธิแล้วก็ส่งต่อนะแม่นะเป็นการอวยใจไงพรหลวงพ่อแพบอกกันตั้งแต่อายุ26นะครับซึ่งได้จำมาไว้จากนี้ไปเริ่มพิธีการเวียนเทียนนะโอกาสนี้ขอรับช่วยปิดพัดลมให้ด้วยดับตัวใหญ่ที่ตัวเดียวพอที่สองธรรมังชัยมังคารังปฏิทิ
แว่นที่สามสังขังชัยมังครังประสิทธิงาม
ามของสายลมได้แล้วครับ
จ้านาคหันหน้าไปทางคุณแม่คุณแม่ขยับมาตรงนี้ลูกช่างภาพเดี๋ยวค่อยๆนะครับหันกลับแม่นั่งตรงนั้นเลยฮะนาคหันกลับไปหาช้าๆลูกช้าๆเอาหมอนเอาแม่นั่งตามสบายเลยนะแม่นะนาคขยับไปนิดนึงลูกกลับซะให้ช่างภาพได้จับได้คล่องหน่อยแต่ท่านที่เวียนเทียนที่เคารพครับเราร่วมพนมมืออนุโมทนาบุญวางแม่วางไม่วางนะครับพนมมือกันนะครับก่อนอื่นจะนั่งเอาใบตองยกขึ้นจบส่งให้แม่และกราบลงที่ตักสามครั้งอ่ะแม่รับไว้แม่อวยพรให้ลูกเอาหน้ากราบถอยหลังมานิดนึงกราบไปหนึ่งสองสามสิ่งใดที่นักได้ล่วงเกินไปผมจะนำไม่เชื่อมได้กล่าวคำอำลาอีกครั้งเมื่อจบการทำแล้วกล่าวว่าสาธุพร้อมกันอ่ะเจ้านักตั้งนโมสามจบลูกนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งต่อทุกท่านกับคุณแม่ก็ดีโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์จนย่างเท้าเข้าสู่ปรินิพพานนาปัจจโยโหตุสาธุกราบแม่งามๆและแม่เอาใบตองนั้นเก็บไว้เป็นมิ่งฝันของบ้านพิธีการก็จบลงคงไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณนักดนตรีขอบคุณเครื่องเสียงขอบคุณวิดีโอที่ถ่ายจนกว่าจะพบกันใหม่จากกระผมหมอสุจินทร์ศรีประจันทร์สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวหน้าพักผ่อนนะลูกพักผ่อนพรุ่งนี้เริ่มไปแห่หน้ากี่โมงครับ7 โมงนะครับพรุ่งนี้พร้อมกัน7 โมง7 โมงเช้ากัน